ชมสลับกลับมาประเด็นเรื่องพรรคก้าวไกลเป็นอย่างที่หลายคนตั้งข้อสังเกตตอนนี้ก้าวไกลมีกระแสกรณีมีสมาชิกหรือส.ส.พรรคถูกกล่าวหาคดีคุกคามหรือความรุนแรงทางเพศกระทั่งกลบกระแสการทำงานของก้าวไกลไปเสียสนิทจริงๆมีความคืบหน้าที่น่าสนใจเมื่อวานท่านผู้ชมจำกรณีที่คุณไอติมกับทนายแจมคุณศศินันท์ธรรมนิธินันท์เคยแถลงเอาไว้ก่อนหน้าได้ไหมมีรายหนึ่งยังไม่เคยเปิดเผยเป็นส.ส.รายที่สี่ถูกกล่าวหาว่ามีการคุกคามทางเพศท่านผู้ชมก่อนหน้ามีประเด็นกรณีใช้ความรุนแรงอันนั้นตัดสินไปแล้วส.ส.คนหนึ่งคุณสิรินทร์อีกคนหนึ่งเป็นอดีตผู้สมัครที่ชัยภูมิตัดสินไปแล้วที่กำลังสอบสวนอยู่เป็นประเด็นส.ส.ปราจีนบุรีถูกกล่าวหากรณีคุกคามทางเพศและรายที่4ยังไม่เคยเปิดเผยและถึงขณะนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใครแต่เมื่อวานมีความคืบหน้าตรงที่ว่ากรณีนี้มันเกิดจากมีผู้เสียหาย3คนเป็นทีมงานที่ทำงานด้วยกันกับคนคนนี้ที่เป็นส.ส.พรรคก้าวไกลตั้งแต่ช่วงหาเสียงโดยส.ส.รายนี้ตามข้อมูลระบุว่าเป็นส.ส.ในเขตฝั่งธนบุรีของกทม.ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ที่น่าสนใจมีรายงานข่าวว่ามีการเรียกสอบสวนในประเด็นนี้หรือข้อกล่าวหานี้ขณะที่คุณศศินันท์ธรรมนิธินันท์ส.ส.กทม.ซึ่งเป็นกรรมการวินัยและจรรยาบรรณสมาชิกพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ว่ายังไงเมื่อวานนี้ได้มีการเรียกสอบส.ส.ที่ถูกร้องเรียนนะคะและคนที่เกี่ยวข้องค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรขอรอให้พรรคก้าวไกลเป็นคนแถลงส่วนความคืบหน้ากรณีร้องเรียนคุณวุฒิพันธ์วุฒิพงษ์ทองเหลาส.ส.ของปราจีนบุรีตอนนี้เรียกพยานหลักฐานแล้วก็พยานบุคคลมาสอบหลายปากส่วนรายละเอียดความชัดเจนจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็รอให้พรรคแถลงเหมือนกันขณะที่คณะทำงานที่ตั้งขึ้นมาใหม่เป็นคณะการพิเศษเลยของก้าวไกลคุณเบญจาแสงจันทร์เมื่อวานนี้บอกว่ายังไงประเด็นเรื่องข้อร้องเรียนส.ส.ฝั่งธนบุรีก้าวไกลคุณเบญจาบอกว่ายังต้องเรียกผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหามารับทราบก่อนยังอยู่ในกระบวนการทางวินัยยังไม่สามารถให้ข้อมูลทั้งหมดได้กระบวนการสอบเนี่ยยังไม่เรียบร้อยขณะที่ท่านผู้ชมมีรายงานก็แปลว่ารายงานอดีตคณะทำงานของส.ส.ก้าวไกลคนนี้ซึ่งเป็นผู้เสียหายเข้าร้องเรียนกับสำนักข่าวเนชั่นทีวีว่าถูกส.ส.กทม.ฝั่งธนบุรีรายหนึ่งของก้าวไกลคุกคามทางเพศข้อกล่าวหาพฤติการก็คือลวนลามแตะเนื้อต้องตัวจนถึงขั้นขอมีเพศสำคัญผู้เสียหายเนี่ยเขาอ้างว่าเมื่อส.ส.คนดังกล่าวทราบเรื่องว่าถูกร้องเรียนให้พรรคก้าวไกลตรวจสอบได้โทรศัพท์มาร้องไห้ขอความเห็นใจจากคณะกรรมการวินัยของพรรคอ้างว่าเป็นเรื่องสมยอมกันและขอให้ลงโทษสถานเบานี่ท่านผู้ชมคือส.ส.ฝั่งธนก้าวไกลมี10คนจาก10เขตเป็นชายซะ6หญิงซะ4หญิงตัดออกไปค่ะก็ปรากฏเมื่อวานนี้อย่างน้อยคุณณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์กทม.บางขุนเทียนคุณเท่าพิภพลิ้มจิตรกรเขตธนบุรีคุณสิรินทร์สงวนศิลป์เขตทวีวัฒนา3คนนี้บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ใช่คนที่ถูกร้องเรียนไม่ใช่ส.ส.ฝั่งธนที่มีพฤติกรรมอย่างที่ถูกร้องขณะที่มีคุณธันธรเขตบางแคไม่รับสายคุณพงพันธ์อีกคนหนึ่งยังติดต่อไม่ได้ไม่มีสัญญาณขณะที่อีกคนหนึ่งชัยยาเมื่อวานนักข่าวโทรหลายรอบพอรับสายพอรู้เจ้าตัวก็วางสายหมายถึงพอรู้ว่าเป็นสื่อสารมวลชนโทรมาถามเราก็เลยยังไม่รู้ว่าตกลงเป็นใครอย่างไรท่านผู้ชมแต่ต่อมาคนทันทอนส.ส.ก้าวไกลก็ออกมาทวิตข้อความไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมขออภัยที่พลาดการติดต่อหลายสายเพราะติดภารกิจยืนยันไม่ใช่ผมรอให้พักแถลงอย่างที่บอกไปแล้วก็ย้ำว่าการคุกคามทางเพศและความรุนแรงทางเพศเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ขณะที่ในเวลาต่อมาไอเต็มพันธิตวัชรศิลป์นี่แหละท่านผู้ชมฮะที่โพสหรือทวิตข้อความเป็นการรายงานความคืบหน้าไอ้ที่เป็นข่าวโดยระบุว่ากรณีนี้
เป็นกรณีเดียวกันกับที่พรรคเคยระบุในการแถลงเมื่อ12ตุลาอย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละว่ามีข้อกล่าวหาเรื่องการคุกคามทางเพศของส.ส.อีกหนึ่งกรณีที่อยู่ในกระบวนการสอบสวนและณเวลานั้นยังไม่ปรากฏในสื่อสาธารณะสำหรับกรณีดังกล่าวเมื่อทางพรรคทราบเรื่องว่ามีเหตุการณ์ที่อาจเข้าข่ายการล่วงละเมิดทางเพศทางคณะกรรมการวินัยของพรรคได้เร่งติดต่อไปยังบุคคลซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายในที่นี้ขอเรียกว่าผู้ร้องเรียนและที่ผ่านมาอยู่ในขั้นตอนการรอความพร้อมของบุคคลดังกล่าวเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยทราบว่ามีผู้ร้องเรียนทั้งหมด3ท่านก็ตรงนะคณะกรรมการวินัยของพรรคได้ดำเนินการพูดคุยกับผู้ร้องเรียนจำนวน2ท่านรวมถึงส.ส.ผู้ถูกร้องที่ได้เข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วโดยคงเหลือผู้ร้องเรียนอีก1ท่านซึ่งคณะกรรมการวินัยนัดหมายมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในวันจันทร์ที่23ตุลาคมเพื่อเดินหน้าตามกระบวนการไปสู่ข้อสรุปที่เป็นธรรมโดยเร็วแล้วก็ย้ำจุดยืนของพรรคว่าการคุกคามและความรุนแรงทางเพศเป็นการกระทำผิดที่ร้ายแรงและยอมรับไม่ได้หากสมาชิกพรรคคนใดกระทำผิดจริงเราจะดำเนินการลงโทษด้วยมาตรฐานเดียวกันกับสมาชิกทุกคนโดยไม่สนต่อผลกระทบทางการเมืองที่ตามมาขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมานี่เขาโพสต์กันตอนดึกคุณปิยบุตรแสงกนกกุลซึ่งเป็นเลขาธิการคณะก้าวหน้าและก่อนหน้านี้ดุเดือดเลยเมื่อคืนที่ผ่านมารีทวิตข้อความของไอติมผลิตแล้วก็ระบุว่าเห็นใจผลิตและรองโฆษกและส.ส.อีกหลายคนที่ต้องมารับหน้าที่แบกพักแบบนี้ผมขอให้กำลังใจส.ส.ก้าวไกลหลายๆคนที่ออกมาต่อสู้เรื่องนี้และพยายามผลักดันให้พักสร้างระบบทั้งป้องกันและแก้ไขอย่างยั่งยืนสำหรับบุคคลที่ถูกกล่าวหาหากตระหนักว่าตนเองทำผิดจริงอย่างที่ถูกกล่าวหาควรออกมาขอโทษผู้เสียหายประชาชนเพื่อนส.ส.และพักก้าวไกลไม่ใช่ปล่อยให้พักและคนอื่นๆต้องมาชี้แจงไม่รู้จักจบจักสิ้นแสดงความรับผิดชอบไม่ต้องหนียอมรับผิดขอโทษพร้อมเข้าสู่กระบวนการการกระทำเช่นนี้ไม่ใช่เพื่อปกป้องตนเองไม่ใช่เพื่อปกป้องพรรคก้าวไกลแต่นี่คือมาตรฐานความรับผิดชอบกล้าเผชิญหน้าและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขเพื่อสร้างมาตรฐานให้พรรคก้าวไกลและสังคมไทยตราบใดที่ยังไม่เปิดตัวออกมาเดี๋ยวก็จะต้องแกะอย่างที่บอกไปส.ส.ฝั่งธนบุรี